ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะมาเจอกับครูทัศน์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะพามาดูนะคะต้นอินทผลัมนะคะซึ่งเคยได้ออกคลิปนะคะในการรู้จักต้นตัวผู้ตัวเมียแล้วก็การผสมเกสรของตัวผู้ตัวเมียตอนนี้ผลนะคะของลูกอินทผลัมตอนนี้ก็เริ่มแก่แล้วนะคะพวงที่เป็นแรกๆเลยนะคะก็คือพวงนี้นะคะจะเริ่มแก่ก็จะเห็นว่ามีนะคะเริ่มมีสีเหลืองแล้วนะคะเริ่มมีสีเหลืองแสดงว่าเริ่มแก่แต่ยังไม่แก่จัดนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะลองชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงค่ะเนี่ยหวานนิดๆค่ะก็ยังไม่แก่จัดเท่าไหร่นะคะถ้าแก่จัดก็คงจะหวานกว่านี้นะคะก็จะกรอบกว่านี้นะคะลองดูอีกสักลูกหนึ่งนะคะรู้สึกว่าลูกเมื่อกี้จะเหี่ยวนะคะเดี๋ยวลองลูกนี้นะคะนี่นะคะกรอบแล้วก็หวานด้วยค่ะไม่หวานมากนะคะหวานพอดีนะคะทานอร่อยเขาบอกว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะก็น่าปลูกนะคะก็นี่2ปีนะคะเราก็ได้1ต้นแต่เขาบอกว่าถ้าจะให้ดีนะคะต้องอายุของต้นมันประมาณ3ปีขึ้นไปนะคะที่จะสามารถให้ผลได้แล้วก็มันก็ไม่เร่งเขาเกินไปจะทำให้ต้นมีอายุยืนกว่านะคะและคุณภาพของผลก็จะดีกว่าด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอนำผู้ชมมาชมอินทผลัมที่เริ่มแก่นะคะเดี๋ยวถ้าแก่จัดกว่านี้แล้วมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ